เชื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตร่24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีล่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณล่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหนมีเทคนิคกระโดดด้วยนะฮะกระโดดกระโดดนี่นี่เกือบตกโอ้เด็กกันใหญ่เลยเราก็จะจอดเก็บผักกูดบ้างจอดจับกุ้งบ้างนะคะแล้วแต่อารมณ์ถ้ากินแล้วจะมามองมึนๆนะคะโอ้โห acting เลิศอ่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับการล่องเรือนะคะเก็บผักกูดธรรมชาติสุดๆนะคะเพราะว่าผักออร์แกนิกแน่ๆเลยเพราะว่ามาข้างทางขนาดนี้ก็มองไปก็จะเห็นว่าการจัดวางที่พักนะคะหรือว่าจัดวางรีสอร์ทแห่งนี้ก็จะดูได้สัดส่วนนะคะก็จะเห็นแบบเห็นครบหมดจะมีแบบขึ้นเนินขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่อยู่ติดกันจนเกินไปก็จะดูใช้เนื้อที่ได้ดีนะคะอากาศน่าจะเย็นก็แหมชื่อหมอกฟ้าใสรีสอร์ทขนาดนี้นะคะมาเที่ยวได้ทั้งปีนะคะก็ถ้ามาช่วงเวลานี้เดือนกุมภาก็ยังหนาวอยู่น่ารักปะล่ะได้ไปยันตายแล้วไม่ต้องไปสนใจไผ่เนาะ3 กรัม 20เห็นไหมคะคุณแม่ขาพี่ยกให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณแม่หนูซื้อผักตามแม่สั่งเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าจะขึ้นไปแล้วอย่างน้อยเราก็ไปดูหมอกได้นะคะเราจะไปดูหมอกกันเขาบอกว่าทางนี้เมื่อก่อนขับเป็นหน้าสอดได้โอ้โหจะใช้เวลาเท่าไหร่เลยเนี่ยออฟโรดสุดๆนะคะแรงพี่นะยืนดูพี่เขาตัดอยู่เฉยให้มองนะคะจะคอยหลบค่ะเราจะมองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทางนะคะถ้าเราดูสิ่งอะไรเข้ามาแบบมันจะบ้าคุณเฉียวหูเมื่อกี้เจอคันยูนะคะเดินอยู่น่าจะเร็วรถหรือเปล่าเอาไปเอากล้วยฮะเราจะกันไม่ทราบก็ไม่ใหญ่โอ้ว่าลูกพี่เหรอเอาWe'll be right back.
คุณล้อพ่อแย่เลยติดหลุมแล้วใช่ไหมพี่ก็ทางก็จะโหดอยู่นะคะแล้วเพราะว่าน้ำค้างแล้วคืนก่อนฝนตกก็ทำให้มีหลุมมีทางน้ำมากมายอันนี้ก็เป็นไฟก็ติดหลุมอยู่ต้องหาก้อนหินหาอะไรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไปแก้หลุมพุ่นเหรอถอยหลังวะพี่ถอยหลังไหมพี่ถอยหลังใช่ไหมถอยหลังไม่เห็นทางออกนะคะตอนนี้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นหลุมสองข้างใช่ไหมคะทางสองข้างแล้วก็เดินไปกันแล้วอยู่ระหว่างระหว่างเนี้ยจะลึกมากระหว่างนี้ที่เราต้องตกไม่ถึงเลยค่ะระวังอย่าเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่รถ 4-wheel มันขึ้นไปไม่ไหวอะค่ะซูเปอร์ฮีโร่จบค่ะเป็นการขับ ATV แบบลุยๆหน่อยนะคะเสียวมืดสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ว่ามีมันเนาะเฮ้ยพักกันไปพักไปAdventure in the morning ก็คือประจนภัยในแต่เช้านะคะเกิดเหตุการณ์ตกหลุมขึ้นมาพี่ก็เลยตัดหาแล้วใส่มาอุดนะฮะพี่บ่นหิวข้าวด้วยกำลังจะพยายามออกจากรูให้ได้นะคะแต่มันต้องมีอะไรอุดข้างหน้าก่อนเนาะพี่ถอยหลังดีกว่าหนูว่าถอยหลังดีกว่าเพราะว่าข้างหน้ามันรูไปเลอะเลยพี่ระวังต้องหาอะไรอุดก่อนหลุมน่ากลัวกว่าข้างหลังอ่ะเพราะก็ยังลึก
เย้คุณแม่ค่ะสถานการณ์คืออย่าเสี่ยงเลยนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่รถ 4 wheel มันรถแค่ 2 wheel drive มันขึ้นไปไม่ไหวอะค่ะแล้วเป็นดินลื่นๆหมดเลยข้างหน้าก็มีอีกเพียบแล้วเขาบอกว่าอีกไกลค่ะว่าจะถึงยอดเขาเราก็ต้องดูพระอาทิตย์ขึ้นแบบห่างๆอย่างนี้นะคะเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคงไปไม่ถึงอะค่ะก็แต่งน้อยก็ได้บรรยากาศ adventure นะป้าลงไปที่รถกันดีกว่าแต่ลุงนี่ก็สุดยอดเนาะยกล้อขึ้นซูเปอร์ฮีโร่จบข่าวจะเป็นการขับ ATV แบบลุยๆหน่อยนะคะจะมีสนามธรรมดาด้วยแต่นั้นก็เฉยเฉยก็เลยมาขี่แบบลุยๆบ้างนะคะจะมีลงหลุมลงบ่อเสียวๆวืดๆวืดสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดริมเมยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบเลี้ยวป่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดริมเมยนะคะก็แวะมาทานข้าวกลางวันหลังจากที่ขี่ ATV กันอย่างบ้าระห่ำนะคะคนอื่นนะนิดขี่อย่างเบาๆซอฟๆแต่ก็เลอะขางเกงเลอะไปหมดเลยนะเลยแวะอาบน้ำต้องออกมากินข้าวที่ตลาดริมเมยซึ่งก็จะอยู่กับติดชายแดนพม่านะคะก็จะเห็นว่าจะมีรถต่อแถวกันเพื่อข้ามไปฝั่งพม่ากันเลยเลยแวะมาที่ร้านแห่งนี้นะคะร้านบางยามกินอาหารตามสั่งกันแล้วก็ซื้อไก่ทอดข้างหน้าร้านนะคะมาทานกันอร่อยอาหารอร่อยดีนะคะเลิศใช่
ใกล้ไปไหมกล้องถามหน่อยว่ามันใกล้ไปไหมนี่ไงติดเนี่ยเอาไปจ้าอ่ะใช่มีร้านค้ามากมายราคาย่อมเยาขายตั้งแต่นี่ติดโทรศัพท์กุญแจกระเป๋า iPad โบราณอันนี้โดน iPad โบราณกำนันทรายนะคะแม้กระทั่งในนี้ก็มีกำนันทรายวิสีสวยใช่มีสบู่โสมไข่มุกญี่ปุ่นหน้าเด้งหน้าใสซุปเปอร์เบบี้เฟสค่ะนี่นะคะเครื่องคิดเลขถ้าใครกลัวทำของตัวเองหายนะคะนอกจากเป็นคลิกเล่นแล้วก็ยังสามารถเป็นอาวุธได้ด้วยค่ะเผื่อใครไม่รู้เรื่องก็ฟาดด้วยเครื่องเล่นเลยนะคะ อุ้ยเครื่องเล่นดีวีดีที่นี่ใหญ่จังอ่ะโอ้ยโกะปะล่ะโกะอันนี้เครื่องเท่าไหร่อ่ะพี่อะไรคะพวกอันใหญ่ๆเนี่ย 3,800 3,800 แล้วเนี่ยฮะ 2,800 เจ้าซื้อที่กรุงเทพโคตรแพงนี่เป็นกีตาร์พม่านะคะก็เป็นกีตาร์แบบท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ไม่รู้เขาบอกขายสินค้ามากก็เลยอซูมว่าใช่แล้วของไทยเหรอหรือว่าของอะไรอบาริจิไม่ใช่บาริจิไม่ใช่อย่างนี้เป็นโรคจิตนะคะฝรั่งชอบกินบ๊วยเค็มมากเดี๋ยวจะลองชิมขอลองชิมบ๊วยเค็มได้ไหมคะบ๊วยไม่ค่อยโดน บ๊วยไม่ค่อยโดนดมเปล่าเคยเห็นชาวพม่าสาวๆไหมคะที่เขาชอบทาแป้งแบบเป็นสีส้มๆหน่อยค่ะนี่นะคะคือจะเป็นแป้งสมุนไพรสะนาคาพม่านะคะหรือจะมีขายเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นแพ็ค35บาทเองนี่โหลนึงมั้งสาวพม่าก็น่าใส่อยู่นะจ๊ะขอคุยกับปุ้ยเองละกันบอกว่าบอกให้ปุ้ยมาคุยยุ่งกับเขาจริงวิตรีมนะจ๊ะดูพลอยนะคะเขาบอกให้แวะมาดูพลอยเขาดูกันยังไงคะพี่เป็นฝอยพม่าจะมีของทับทิมพม่าแล้วก็ของครับอ๋อมีของทับทิมพม่ามีของแอฟริกาด้วยพี่คะเวลาเขาเรียกซื้อพลอยเขาดูกันยังไงคะเขาดูแหวนก็คนดูเป็นขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ตั้งใจตอบเราเราไปร้านอื่นดีกว่าของเราแค่นี้ก็พอถามหน่อยได้ไหมคะพี่พลอยอะค่ะเขาเลือกพลอยเวลาเขาเลือกกันเขาเลือกดูกันยังไงอะคะถ้าไหนพม่าก็บอกพม่าถ้าไหนไม่ใช่เราก็บอกไม่ใช่เนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันจะมีราคาของมันค่ะทุกอย่างจะมีราคาของมันแล้วอย่างที่แพงสุดที่แพงสุดนี่จะเป็นทั้งสินพม่าทั้งเนื้อสีสวยก็จะแพงค่ะทั้งเนื้อสีสวยเขาดูเนื้อสีกันยังไงต้องคนดูเป็นใช่ไหมคะค่ะมันต้องออกสีเข้มสวยแล้วเราไม่มีตำหนิน้อยอย่างเงี้ยมีตำหนิน้อยก็จะเป็นทับทิมเนื้อดีค่ะแล้วทับทิมพม่านี่คืออันไหนอะคะพี่ถ้าตัวนี้เหรอคะค่ะตรงนี้ทับทิมพม่านี่ก็จะเป็นเช่นตอนนี้ทับทิมพม่าถ้ามาเป็นนี้ก็จะลักษณะเป็นหอย
นะแล้วก็ตรงนี้เราจะมาทำกันเองขึ้นมาของพม่าสังเกตเห็นไหมพม่าค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของพม่าเนาะของพม่าอยู่เห็นไหมจะเป็นอย่างนี้ตรงเดียวกันนี่เป็นลักษณ์พม่าจะออกแบบนี้คุณเขาจะไม่สวยหรอกเขาจะไม่เหมือนของเราถ้าของเรานี่จะเกียร์สวยช่างของเราน่ะเกียร์สวยช่างคนไทยใช่ไหมคะถ้าตรงนี้จะเป็นพม่าถ้าพม่าช่างไทยก็ทำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเนื้อควายของไทยเราเนี่ยมันแข็งเจียร์ในแข็งแล้วก็มันหนืดกว่าถ้าของพม่านี่มันจะเปราะกว่าฉะนั้นถ้าถ้าพิมพ์ไทยเนี่ยจะไม่มีสตาร์จะไม่มีคุยอย่างนี้ค่ะของเขาจะปุยกว่าของเราของเขาจะปุยกว่าจะมีสตาร์ทีนี้มันก็จะแพงนะคะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเขาจะขายยกห่ออย่างเงี้ยอ๋อขายยกห่ออันนี้คือบอมโบโก้แล้วที่แพงที่สุดต้องพูดถึงนะบอนี้นะคะบอมแต่ว่าในของป้าใหญ่นี่ก็ยังไม่ถือว่าสวยที่สุดมันมีสวยกว่านี้อีกนี่สวยกว่านี้อีกค่ะคนนิยมมาซื้อรอยทับทิมพม่ากันที่นี่นะคะเพราะว่าจะเป็นของแท้กว่าของดีกว่ามันจะได้ราคายุติธรรมกว่าหมายความว่าเขาจะไม่เลือกโด่งเกินที่นี่จะบอกของใกล้ๆไม่เลือกเกลือเยอะๆอะไรแนะนำสำหรับคนที่ชอบนะคะชอบพลอยทับทิมนะคะให้มาซื้อกันที่นี่ร้านพี่เลยดีกว่าฉันร้านอะไรคะอรุณีค่ะอรุณีนะคะขอบคุณมากค่ะเอาเรื่องมาดีเลยเรื่องมาดีดีมือมาค้างตรงป่ะเดินต่อสิ่งของที่ขายแบบให้นักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับถนนข้าวสารแล้วที่นี่ถั่วเยอะเลยถูกไหมถนนข้าวสารนี่จะแพงกว่าเยอะนะคะแต่ของแบบคล้ายๆเคยเดินถนนข้าวสารปะของจะคล้ายๆอย่างเงี้ยเยอะแต่ไม่ค่อยมีหินเป็นถ้ำอะไรนะคะเป็นถ้ำที่มีผลึกแก้วก็จะมีหินผลึกนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยสังเกตโดนแซวนะคะแต่ไม่ได้ดูตัวเองนะคะช่างภาพก็บอกเลยว่านะคะว่าไม่ฟิตมีบันไดขนาดนี้ก็หอบเล็กน้อยนะก็ทำให้เราสงสัยแล้วก็นึกคิดนะคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวจะลองไปใช้ที่บ้านมั่งเป็นงูปลอมนะงูพลาสติกตลกดีบ้านสวยแล้วก็มีงูห้อยด้วยสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้